อยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นพลาโมโมเดลหรือการ์ดเกมนะครับผมถ้าเรามีโอกาสเราก็จะทำการแกะให้ดูเลยครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมต่อให้ไม่มีกล่องแล้วก็แกะอยู่ดีนะครับอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนแล้วก็จะแกะมารีวิวให้ได้อยู่ดีดังนั้นอะไรก็ตามนะครับผมที่เป็นของเล่นหรือว่าเป็นของที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมถ้าเกิดหยิบมารีวิวได้เราก็ทำการหยิบมารีวิวให้ดูกันเลยนั่นเองครับและทางนี้ทางนั้นน้องๆทางบ้านนะครับผมหรือผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะครับผมว่าอยากจะให้พี่ชินหรือพี่มายานะครับหยิบอะไรมารีวิวกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดมีอันไหนน่าสนใจทางทีมงานก็จะทำการหยิบมารีวิวให้ดูกันแน่นอนครับหรือไม่จำเป็นเฉพาะน้องๆทางบ้านนะครับผมถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้านะครับผมก็สามารถติดต่อมากับทางเราได้เหมือนกันว่าอยากจะให้รีวิวของเล่นของคุณให้หน่อยนะครับผมอยากให้น้องๆทางบ้านรู้จักของเล่นชิ้นนี้ให้มากขึ้นนะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคและสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดไทยอีดิชั่นเหมือนเดิมนะครับผมโดยวันนี้พี่ชินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากการรีวิวแคนเมกาโคโลนีนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้พี่ชินก็จะมาทำการรีวิวคอมโบต่างๆนะครับผมของแคนเมกาโคโลนีที่ปรากฏในชุด VGT BT04-1 กล่องสีเทาอันนี้นั่นเองคือกล่องสีเทาอันนี้นั้นก็จะเป็นกล่องที่มีแคนถึง3แคนด้วยกันก็จะมีชาโดว์พาลาดินเมกาโคโลนีแล้วก็จะมีรอยัลพาลาดินอีก2ตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งขอบอกนิดนึงว่าในการซื้อชุดบูสเตอร์เด็กนั้นจำเป็นจะต้องซื้อครบ4อันนะครับผมถึงจะสามารถจัดเด็กเล่นได้ง่ายๆสมมุติอยากจะเล่นชาโดว์พาลาดินก็ต้องซื้อชาโดว์ให้ครบ4กล่องนะครับผมเอานี่4กล่องเลยถึงจะจัดเป็นชาโดว์พาลาดินเล่นได้นะครับเพราะว่า1ชุดมีแค่อย่างละ1ใบเท่านั้นโดยเฉพาะทริกเกอร์มีให้แค่อย่างละ1ใบเท่านั้นเอง1กล่องนี้ก็จะมีทริกเกอร์แค่4ใบดังนั้นก็คือจะต้องซื้อให้ครบ4กล่องนะครับผมถึงจะจัดทริกเกอร์ครบ16ใบแล้วก็จัดครบเด็กได้นั่นเองสำหรับนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มรีวิวคอมโบกันพี่ชินจะต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับผมว่าในชุดบูสเตอร์ที่1ก็คือ BT01 กับชุดบูสเตอร์ที่2หรือก็คือ BT02 นั้นมีแมงกาโคโลนีออกมาอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ในการต่อคอมโบให้พลังถึง 20,000 ด้วยนั่นเองสำหรับนะครับผมในชุดที่1นั้นก็จะมีปรากฏถึง4ตัวด้วยกันก็จะมีHell Spider เกรด3 Bloody Hercules เกรด2นะครับผม Karma Queen เกรด1แล้วก็ Madame Mirage เกรด0นะครับผมนี่จะเป็นชุดที่ออกมาใน BT01 นะครับซึ่งก็สามารถถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วสามารถนำมาจัดเด็กได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็เดี๋ยวสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เองนะครับผมโอเคนี่ก็คือจาก BT01 นะครับคราวนี้มาดูจาก BT02 บ้างก็จะมีเกรด3เป็น Master Float นะครับผม Lady Bomb เกรด2นะครับเกรด1 Phantom Black นะครับผมแล้วก็เกรด0นักลบเมกาโคโลนี A นั่นเองนะครับผมก็จะมีให้4ใบเช่นเดียวกันซึ่งก็เดี๋ยวจะนำไปใช้ประยุกต์ในการจัดคอมโบหรือว่าจะเป็นจัดเด็กก็ได้นะครับผมและแน่นอนครับว่าพวกนี้นั้นก็คือได้มีการวางจำหน่ายไปก่อนแล้วนะครับผมไม่ใช่ยังไม่วางจำหน่ายนะครับ BT01 กับ02มีการวางจำหน่ายไปแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็คือจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดก็คือ BT04 ซึ่งมีเมกาโคโลนีมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้ไปเจ้าของแล้วก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำและแวะใกล้เคียงบ้านของท่านนะครับผมมีการวางจำหน่ายแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของพี่ชินนะครับผมก็จะมีทีมงานคอยรับเรื่องการซื้อขายอยู่นะครับผมทางกล่องข้อความนั่นเองเอางี้ก่อนอื่นเราคงต้องพูดถึงเรื่องของการต่อพลังให้ถึง 20,000 กันก่อนดีกว่าครับผมว่ามีตัวไหนนั้นสามารถต่อพลังถึง 20,000 ได้บ้างเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันเฉพาะในชุด04ก่อนละกันนะครับผมว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างในการต่อพลังถึง 20,000 นั้นส่วนมากครับผมจะต้องไ
รับพลังจากตัวบูสต์ที่ดีหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวตีที่มีความสามารถในการเร่งพลังตัวเองได้เดี๋ยวยกตัวอย่างตัวนี้ละกันตัวที่1ก็ผมกับ Death Warden Ant Lion เป็นยูนิตเกรด3พลังโจมตี 10,000 นะครับผมเนื่องด้วยจากตัวนี้นะครับผมมีความสามารถในการโซช้านะครับผมและบวกพลัง 2,000 ทุกๆเทิร์นนะครับผมดังนั้นหมายความว่าเขาจะตั้งต้นได้พลัง 12,000 นั่นเองเขาเทิร์นปุ๊บก็จะทำการโซชาร์จ1ใบและก็จะบวกพลังให้ตัวเองอีก 2,000 ก็เลยกลายเป็น 12,000 นั่นเองดังนั้นก็ผมหมายความว่าเราต่อด้วยอะไรก็ได้ที่พลัง 8,000 มันก็จะเป็น 20,000 แล้วนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นยูนิตที่มีพลัง 8,000 นะครับผมก็จะคือ Phantom Black ที่ปรากฏใน BT02 นั่นเองดังนั้นคือต้องใช้คู่นี้ในการต่อคอมโบให้ถึง 20,000 นั่นเองครับก็ 8,000 บูสต์นี่ก็จะเป็น 10,000 บวกอีก 2,000 ก็จะเป็น 20,000 นั่นเองทำให้ฝ่ายตรงข้ามที่มียูนิตตั้งต้นด้วยพลังโจมตีแค่หมื่นเดียวป้องกันได้ยากนั่นเองครับแถมถ้าเกิดเร่งพลังถึง 20,000 ฝ่ายตรงข้ามป้องกันยากเราก็จะมีโอกาสใช้ความสามารถเมกาบลาสต์นะครับผมให้มีเรียกได้ว่ามีคุณประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าใช้เมกาบลาสต์ไปแล้วฝ่ายตรงข้ามเลสหมดแล้วใช่ไหมครับพอเราตีไปปุ๊บฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องคิดหนักแล้วเพราะว่าเธอหน้าก็ถ้าเกิดป้องกันเยอะๆอาจจะไม่มีตัวใหม่ลงมาช่วยสู้แทนก็ได้นะครับผมอาจจะต้องถูกจับเลสทุกตัวอย่างนี้มันเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามที่ดีมากๆครับเพราะว่าแคลนเมกาโคโลนีเนี่ยเน้นกดดันฝ่ายตรงข้ามด้วยการบังคับให้เขาสแตนไม่ได้ในช่วงสแตนเฟสนั่นเองนี่ก็จะเป็นการต่อคอมโบชุดที่1ของ Death Warden and Lion นั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ต่อบูสต์ด้วย Phantom Black จะต่อบูสต์ด้วยอะไรดีมียูนิตอีกตัวนึงที่แนะนำครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่ปรากฏใน BT04 นี่เลยนั่นก็คือ Stealth Millipede นั่นเองซึ่งความสามารถค่อนข้างจะเอื้ออำนวยให้กับ Death Wonder and Lion มากๆนะครับผมเจ้า Death Wonder and Lion เนี่ยความสามารถเมกาบาสของเขาก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนั้นก็คือไม่สามารถสแตนได้ถูกต้องไหมครับซึ่งหมายความว่าความสามารถของเขาค่อนข้างจะกดดันได้ดีมากๆเพราะว่าสเตลมิลิพีดนั้นมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อทำการบูสต์ให้แวนการ์ดแคลนเมกาโคโลนีถ้าแวนการ์ดและเรียวการ์ดของคู่แข่งทุกใบอยู่ในสภาพเลสยูนิตนี้เมื่อบูสต์ปุ๊บจะบวกอีก 4,000 นั่นเองดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตะแคงทุกตัวนะครับผมก็จะบวกอีก 4,000 ดังนั้นหมายความว่าบางทีน้องลองคิดดูนะครับถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเห็นเราลงสเตลมิลิพีดลงมาโอ้เขาก็จะกลัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันต่อพลังได้ถึง 20,000 นะถึง 20,000 กว่าๆเลยด้วยยิ่งต่อกับ Death Warden and Lion ฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้วิธีโดยการไม่ตีทุกตัวนะครับผมเทิร์นที่เราอาจจะตีมาทุกตัวตะแคงทุกตัวแล้วพอเห็นเราลงสเตลมิลิพีดมาแล้วเทิร์นหน้าฝ่ายตรงข้ามอาจจะเฮ้ยเก็บไม่เลสไว้1ตัวดีกว่าเอฟเฟคของสเตลมิลิพีดในเทิร์นหน้าจะได้ไม่ติดแต่ถ้าเกิดเราเล่นคู่กับ Death Warden and Lion หมายความว่าในเทิร์นนี้ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเผลอเลสทุกตัวแล้วเราเอาเอฟเฟคของ Death Warden and Lion ที่เป็นเมกาบัสซ้ำเข้าไปอีกหมายความว่าเทิร์นหน้าฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะต้องถูกเลสทุกตัวเหมือนกันยกเว้นฝ่ายตรงข้ามจะไม่เอาแวนการ์ดตีนะครับซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ทำให้เรายืนยันได้ว่า Stealth Millipede ในเทิร์นหน้าอาจจะได้บูสต์อีก 10,000 แน่นอนอีกรอบนึงไงครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เราเอาไว้การันตีเลยว่าเทิร์นหน้าก็ยังตีได้แรงอีกรอบนึงแน่ๆซึ่งถึงจะไม่พึ่งเอฟเฟคของ Death Warden and Lion แต่ในการโจมตีของแวนการ์ดนั้นส่วนมากเราก็ต้องเอาทุกตัวโจมตีให้หนักหน่วงอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามคิดมากไม่เอาตัวบูสต์สักตัวนึงทำการเลสก็คือไม่บูสต์นั่นเองก็คือเก็บไว้สักตัวนึงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวเลียตีธรรมดาให้เหลือไว้สักตัวนึงเราก็ไม่ซีเรียสเพราะถ้าเกิดเขาตีมาเบาๆเราก็กัดเบาๆเหมือนกันแล้วก็สามารถดำเนินเกมต่อได้นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องคิดมากนั่นเองแต่นี่ก็จะเป็นอีกคู่นึงที่ทำให้เราต่อพลังได้ถึง 20,000 ขึ้นไปนั่นเองครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ Death Warden and Lion มีตัวไหนแนะนำอีกบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมเกรด3ในชุดนี้นั้นก็จะมีตัวนึงนั่นก็คือ Evil Armor General Giraffa นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเอาร่างเกรด2นะครับผมซ้อนอยู่ข้างล่างได้นะครับผมจากการโซชาร์จก็ดีจากการไล่ตามปกติก็ดีนะครับพลังโจมตีเขาก็จะกลายเป็น 11,000 นั่นเองและยิ่งเล่นคู่กับ Stealth Millipede แล้วก็ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตะแคงหมดเลสหมดนะครับผมก็หมายความว่าบูสต์ตีไปทีนึงก็ 21,000 แน่ออนทำให้สามารถเจาะฝ่ายตรงข้ามที่พลังโจมตี 11,000 เข้าได้ง่ายๆเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่บุกง่ายเหมือนกันตั้งรับก็ดีบุกก็ดีครับผมเพราะว่าพลังโจมตีเรา 11,000 ฝ่ายตรงข้ามก็ตีเราเข้ายากเหมือนกันนั่นเองดังนั้นสเตลมิลิพีนั้นจริงๆแล้วเป็นตัวที่เหมาะกับในการบูสต์ให้แวนการ์ดมากๆครับดังนั้นเนี่ยช่องหลังแวนการ์ดเนี่ยควรจะเป็นสเตลมิลิพีจะดีมากๆเลยก็สามารถต่อได้ถึง 21,000 เช่นเดียวกันจ้าคราวนี้เรามาดูฝั่งซ้ายขวาบ้างดีกว่าครับผมว่ามีตัวไหนพอจะทำได้อีกบ้าง
ฝั่งลีโอกานั้นจะมีอีกหนึ่งตัวที่แนะนำครับผมนั่นก็คือเจ้าไอรอนคัตเตอร์บีเทิลซึ่งแน่นอนว่าจะต้องบังคับเล่นกับเซตกิลาฟาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นกับเซตกิลาฟานั้นพลังเขาจะลดไป 5,000 เลยนั่นเองนะครับผมเมื่อไอรอนคัตเตอร์บีเทิลมีเซตกิลาฟาเป็นแวนการ์ดนะครับผมจะร่างเกรด2หรือเกรด3ก็ได้เมื่อทำการโจมตีเขาจะบวกอีก 2,000 ดังนั้นเราขออีกแค่ 8,000 ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากแฟนทอมแบล็กนั่นเองทำการบูสต์เข้าไปปุ๊บก็จะได้ 20,000 อีกแล้วนั่นเองครับผมเพราะว่าการเล่นพลังฟักเร็วถึง 20,000 นั้นก็มีความสำคัญมากเหมือนกันเจอฝ่ายเราเจอบุกด้วยพลัง 20,000 ทุกๆตัวนะครับผมฝ่ายน้องข้ามการไม่ไหวอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้ดังนั้นในการเล่นแวนการ์ดพยายามเล่นพลังให้ถึง 20,000 ให้มากที่สุดครับยิ่ง 20,001 ยิ่งดีนะครับผมจะดีมากๆเลยทำให้ฝ่ายน้องข้ามป้องกันลำบากมากๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆต่อเกมกันไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ว่ากันนี่ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งครับผมที่สามารถเล่นพลังถึง 20,000 ได้นั่นเองเพียงแต่ว่าเขาต้องบังคับเล่นคู่กับเซตกิลาฟานั่นเองถึงจะแสดงความสามารถได้สูงสุดนะครับโอเคทีนี้มาดูยูนิตตัวอื่นบ้างดีกว่าที่สามารถเล่นพลังถึง 20,000 ได้มีอะไรบ้างก็คงจะต้องเท้าความมาจากชุดก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีจากชุด01แล้วกันนั่นก็คือเฮลสไปเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งเฮลสไปเดอร์นั้นเป็นยูนิตที่ค่อนข้างจะเก่งกาจเลยทีเดียวด้วยความสามารถที่ว่าลงมาเคาน์เตอร์บาร์ส2แล้วบังคับฝั่งตรงข้ามไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟส1ตัวแค่นี้ก็หนักแล้วนะครับผมนอกจากนี้ถ้าเกิดเขาอยู่แวนการ์ดถ้าเกิดยูนิตฝั่งตรงข้ามทำการเลสหรือก็คือตะแคงทุกๆตัวนะครับพลังโจมตีเขาจะบวกอีก 3,000 โอ้โหก็กลายเป็น 13,000 แล้วไงครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต่อด้วย 7,000ก็ 20,000 แล้วนั่นเองสมมุติต่อด้วย 7,000 สักตัวนึงอะไรก็ได้อาจจะเป็นคาร์มาควีนจากชุด1นะครับผมหรือจะเป็นเจ้ากลูมไฟแมนจากชุด04นี่ก็ได้เหมือนกันแค่นี้ก็ 20,000 แล้วนั่นเองอยากจะให้แรงกว่านี้ก็ต่อด้วยแฟนทอมแบล็คก็เป็น 21,000 อยากจะให้แรงกว่านี้ก็ต่อด้วยสเตลมิลิพีทคราวนี้โอ้โห 23,000 นะครับผมซึ่ง 23,000 นี้น่ากลัวมากๆนะครับสามารถจอบพวกพลังโจมตีขึ้นต้นได้13,000ที่เป็นพวกคอสไลท์ซึ่งจะปรากฏใน BT 05ได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดถึง BT 05เนี่ยมันจะมีชาร์โดนะครับผมกับแคงไงโลที่เป็นคอสไลท์ซึ่งสามารถเร่งพลังตัวเองได้ถึง13,000นะครับผมในเทอร์เราเขายัง13,000อยู่เลยอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องต่อ23,000ถึงจะน่ากลัวนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าเฮลสไปเดอร์กับสเตลมิลิพีทสามารถต่อได้ถึง23,000แน่นอนแฟนต้องข้ามกาดไม่อยู่แน่ๆครับกาดลำบากแน่ๆครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องบุกให้หนักขึ้นถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามพลังเยอะขึ้นนั่นเองนี่ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งครับผมที่แนะนำให้ใช้ในการต่อสู้นั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เฮลสไปเดอร์ล่ะมีอะไรแนะนำอีกบ้างก็จะมีจากชุดนะครับผม02BT 02นั่นก็คือ Master Float นั่นเองนี่เลยครับผม Master Float เอฟเฟคเขาใช้งานง่ายมากครับถ้าเกิดเขาอยู่ตรงแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้ได้รับบูสต์จากแคลนเมกาโคโลนีจะบวกพลังอีก 3,000 ง่ายๆก็คือ 13,000 เหมือนเฮลสไปเดอร์นั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเกิดต่อด้วยสัก 7,000 แน่นอนก็ 20,000 ต่อด้วย 8,000 ก็ 21,000 ต่อด้วยสเตลมีรีพีทถ้าเกิดสกิลสำเร็จก็ 23,000 เช่นเดียวกันครับผมเรียกได้ว่าเร่งพลังถึง 20,000 ไม่ยากเลยสำหรับแคลนนี้เพราะว่าเกรด3แทบจะทุกตัวครับผมมีตัวช่วยเร่งให้พลังถึง 20,000 ได้ง่ายๆหรือบางทีตัวแวนการ์ดเองก็เร่งพลังตัวเองได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ต้องห่วงครับผมแวนการ์ดแคลนนี้ตีหนักแน่นอนและตีหนักไม่พอยังบังคับฝั่งข้ามให้จำนวนการโจมตีหรือการบูสต์น้อยครั้งลงอีกยิ่งฝั่งข้ามเป็นเด็กที่ไม่ค่อยใส่สแตนมากนักอย่างเช่นโอราเคิลหรือว่าจะเป็นเด็กอื่นๆนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ใส่สแตนทิกเกอร์กันเด็กเหล่านั้นจะกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดโอเคฝั่งตรงข้ามเป็นนัวสแตนเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดกันที่ดวงทิกเกอร์แล้วครับผมว่าใครจะได้ทิกเกอร์ดีกว่ากันนั่นเองเพราะว่าห้ามสแตนเฉพาะในสแตนเฟสเท่านั้นถ้าเกิดเขาเปิดได้สแตนทิกเกอร์อันนี้คือเขาสแตนได้นะครับผมอันนี้คือต้องขอให้ระวังไว้ด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นลูกเล่นทั้งหมดนะครับผมในการต่อพลังให้ถึง 20,000 ของแคลนเมกาโคโลนีนั่นเองสำหรับนะครับผมการยูนิตอื่นๆเดี๋ยวมีแนะนำเพิ่มเติมดีกว่านะครับผมไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่การต่อบูสต์ถึง 20,000 เท่านั้นก็จะมีการชาร์จนะครับผมให้ไวขึ้นของ Dead Warden and Lion เพราะถ้าเกิดอยากจะเล่นเมกาบลาสต์จริงๆนะครับผมพี่ชินก็จะมียูนิตแนะนำนั่นก็คือเจ้านักรบเมกาโคโลนี่ A นั่นเองนะครับผมเป็นเกรด0ผมมาใน BT 02นะครับเมื่อยูนิตนี้นะครับผมตกดรอปโซนจากช่องการ์เดียนเซอร์เคิลนำการนี้เข้าสู่โซนนั่นเองก็หมายความว่าถ้าเกิดเรานำมาใช้ป้องกันจากบนมือมันก็จะเข้าโซไปครับผมไม่ได้ตกดรอปโซนอย่างใดก็เป็นตัวเร่งในการเพิ่มโซชาร์จของเจ้าเดดวันและไลออนให้โซครบ8เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้โอกาสติดเมกาบัสก็ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็
จะมียูนิตอื่นๆที่แนะนำให้ใส่ในเอ็กซ์ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับผมเพราะว่าบางทีนั้นการจัดเอ็กซ์นั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวที่เร่งจั่วมากนะก็อาจจะเล่นกับวอเตอร์แกงก็ได้ตอนนี้คือตีฮิตแล้วเคาน์เตอร์บาร์2และจูน1อ่ะก็ดีนะครับผมหรือถ้าเกิดใครซีเรียสกลัวเคาน์เตอร์บาร์ไม่พอใช้จะไปปรับใช้กับโนวาที่มีความสามารถในการหงายดาเมจมาให้ใช้เยอะๆก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับผมสามารถเล่นได้ตามความต้องการเลยเพราะว่าการจัดเด็กนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วจ้าเอาละครับผมสำหรับการนะครับผมแนะนำการต่อบูสต์ให้ถึง 20,000 และคอมโบต่างๆของแคลนเมกาโคโลนีนะครับผมก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการจัดเด็กนั่นเองนะครับผมว่าแคลนเมกาโคโลนีในชุดนี้นั้นมีการจัดเด็กอย่างไรบ้างเพราะว่ามีเกรด3ค่อนข้างเยอะครับให้เล่นไม่ว่าจะเป็นเซตกิลาฟ่าเฮลสไปเดอร์มาเตอร์โฟนะครับผมหรือแม้แต่เจ้าเดดวอร์เนนแอนไลออนที่สามารถจัดเด็กได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นแน่นอนว่าต้องขอให้ติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับใครที่ติดตามมาตลอดก็คงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ชินด้วยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็คงต้องขอเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะครับผมว่าสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วในร้านค้าชั้นนำละแวกใกล้เคียงบ้านของท่านนะครับหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของพี่ชินนะครับผมก็จะมีทีมงานนะครับผมคอยรับเรื่องนี้นะครับก็ติดต่อได้ในกล่องข้อความเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคอมโบนะครับผมการต่อพลังของแคลนเมกาโคโลนีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย